สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค9ชลบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดจันทบุรีได้จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่ห้องแกลนบอลรูม1โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทจังหวัดจันทบุรีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติเพื่อให้ข้าราชการประชาชนได้รับทราบสิทธิประโยชน์จากการทำประกันภัยโดยเฉพาะการประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัยการประกันภัยของสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมธุรกิจอุตสาหกรรมกรณีความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆอาทิน้ำท่วมไฟไหม้แนวทางวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมโดยการประชุมครั้งนี้มีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จังหวัดจันทบุรีและภาค9ชลบุรีร่วมดำเนินการตามที่ประเทศไทยได้ประสบปัญหาจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปี2554ทำให้ประชาชนเสียชีวิตบ้านเรือนทรัพย์สินและภาคธุรกิจได้รับความเสียหายมีผลทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยรับประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นสูงมากรัฐบาลจึงได้ออกพระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติพุทธศักราช2555และมีการออกกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการให้ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในสาระสำคัญของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติพร้อมทั้งจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนสาระสำคัญของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงทรัพย์สินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติและสมาคมประกันวินาศภัยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการประธานหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมผู้จัดการธนาคารสาขาทุกแห่งผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยรวมจำนวน200คน